อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทักทายนะคะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะเริ่มต้นทักทายกันในเช้าวันใหม่อีกแล้วนะคะ24ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วทักทายสมาชิกครอบครัวเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะท่านที่ติดตามทาง Facebook masterprint. com ทฤษฎีกลับหลังหัน กฎจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะวันนี้ทักทายกันในเช้าวันพุทธที่สองตุลาคม2562นะคะ6โมงครึ่งโดยประมาณยามเช้าแบบนี้เราจะมาเจอเจอกันนะคะโอ้โหวันนี้ปรินมองออกไปตรงหน้าต่างหลังบ้านนะคะหมอกลงพลึบเลยนะคะหมอกลงแบบไม่หนาขนาดที่มองอะไรไม่เห็นนะคะแต่ว่า มองไม่เห็นภูเขาหลังบ้านนะเห็นต้นมะพร้าวตึง้งไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวเห็นอยู่นะคะเห็นเห็นทุ่งหญ้าแต่ภูเขาหายไปแล้วเมื่อกี้นี้นั่งมองอยู่นะคะตอนประมาณสักหกโมงยี่สิบยังเห็นภูเขาอยู่ตอนนี้หมอกลงแล้วนะคะอากาศสดชื่นเย็นสบายเพื่อน,อนๆอยู่ไหนกันบ้างนะคะทักทายรายงานตัว พิมพ์ข้อความดีๆเข้ามานะคะแล้วก็แจ้งด้วยเป็นยังไงสถานการณ์นะคะอากงอากาศความรู้สึกนะคะอยากจะถ่ายทอดอะไรในยามเช้านี้ให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับความสุขจากเรานะคะก็พิมพ์ข้อความมาเลยนะสวัสดีทักทายนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ Good morning from Sydney นะคะสวัสดีค่ะมีสมาชิกอยู่ซิดนีย์หลายท่านเลยนะคะ อยู่ออสเตรียออสเตรียนะเมื่อก่อนสับสนมากระหว่างออสเตรียกับออสเตรียอันไหนนะคืออะไรนิวซีแลนด์ก็มาแล้วนะนางรองชัดเจนค่ะขอบคุณเสียงนกบ้านคุณปรีนโอ๊ยนะคะนักร้องทั้งนั้นบ้านดิฉันเนี่ยนะคะสารพัดสายพันธ์ <c> ุ <oughs> นกเอียงนกเขานกกระจอกนะคะนกที่ไม่รู้จักบานเบอร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมมัน คือบ้านเนี่ยเราไม่ได้เทป,ปูนรอบนะคะมีพื้นที่ที่เป็นดินเยอะปล่อยให้มีพื้นที่ที่เป็นดินนะคะบางคนบอกว่าทำไมไม่เทป,ปูนให้หมดเลยโอ้ยไม่ไหวละมั่งนะคะปิดดินหมดเลยเสียดายสงสารพระแม่ธรณีไม่ได้หายใจเลยพอมันมีดินเยอะเนี่ยก็ต้องดูแลเยอะใช่ไหมคะต้องคอยตัดหญ้าต้องคอยดูแลความสะอาดอะไรอย่างเนี้ย แต่เราก็ว่ามันดีกว่านะคะนกหนูแมลงมันยังได้อยู่กับเราบ้างแบ่งๆกันอยู่นะคะแบ่งๆกันอยู่แล้วก็คนที่บ้านนี่เขาก็ไปซื้ออาหารนกนะคะอาหารนกมาด้วยมาเสริมด้วยเผื่อบ,บางทีมเมล็ดพันธุ์พืชอะไรนกหนอนมันก็อยู่ด้วยกันมานานนะอาหารอาจจะไม่พออะเอาอาหารมาโรยด้วยนะคะหลังบ้านข้างบ้านตรงส่วนที่เป็นสวนข้างๆางก็เอาไปโรย เลยมากันบึ้มเลยคะเนี่ยนะนกเต็มเลยนะคะชอบอยู่กับนกคือเนี่ยเขาก็ร้องเพลงให้ฟังนะคะทั้งวันไม่ต้องเปิดอะไรเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะเขาก็ร้องเพลงให้ฟังฟังไปด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เบิกบ้านเยาม,มาาค่ะนนทบุร,รีสวัสดีนะคะ สวัสดีสาวคอนทมนะคะห้องเรียนมหัศจรรย์ของครูเจแปนไปติดตามด้วยเด้อนะคะเ<ส>พจภาษาอังกฤษดีๆนะคะสอนทุกวันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือด้านจิตวิญญาณเป็นภาษาอังกฤษเนาะครูเจแปนเขาเปิดโลกใหม่นะคะคือภาษาเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเนาะถ้าเราอ่านภาษาอื่นๆได้นะคะเราสามารถที่จะไปอ่านตำราที่เป็นภาษาอื่นเนออี่ยมันก็เปิดโลกนะ เปิดโลกถ้าเกิดเราเราไม่ต้องรอให้ใครมาแปลให้เราอ่านนะคะไปไปติดตามด้วยนะภาษาอังกฤษดีดีนะคะเนี่ยครูจเจแปนเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สว,ส,ดสวยๆเริ่มต้นเดือนด้วยการรับทรัพย์ทุกทิศทุกทางเลยค่ะแหมเมื่อวานนี้มั่งข้างกันใหญ่ทีเดียวนะแต่ละคนนะคะสวัสดีเช้าที่สดใสอุณหภูมิอะไรเนี่ย อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือสุขกายสุขใจนะคะขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกวันสมุดประการฝนตกอ๋อค่ะอากาศดีเนี่ยสมุดประการก็มาหลายท่านปักเกร็ดนะคะสาลายาสวัสดีค่ะลำพูนสาวหลับปูนหลับปางเชียงใหม่เชียงรายสวัสดีเจ้านะคะเสียงน้องปรินไพยร้อชัดเจนดีมากค่ะขอบคุณค่ะแก่งหางแมวจันทบุรีโอ้โหนี่เศรษฐีเมืองพลอยนะคะ คุณปรรนอำเภอดอยหล่อเชียงใหม่อากาศเย็นสบายสดชื่นขอบคุณมากนะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลภาพชัดเสียงชัดมาพร้อมเสียงนกนะคะโอเคโออสก็มาแล้วออสเตรเลียนะคะ วันนี้ตื่นมาถวยเทพอวยพร4.44โอ้เลขสวยวันนี้วันดีงามสุขสบายทำงานสนุกง่ายสำเร็จรวดเร็วได้มีอาหารที่สะอาดอร่อยและมีปฏิหารเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องทั้งวันค่ะเยี่ยมค่ะเจ๊ปรีดาสาวสวยจากภูเก็ตมาแล้วภูเก็ตนะคะขอบคุณค่ะอตอนนี้มาเป็นสาวอายุทยานะคะอ่า จากโกโคสนะคะออสเตรเลียสวัสดีค่ะสวัสดีครีมขอบคุณครีมยานแม่ที่ทำให้ผิวหน้าฉันแข็งแรงขอบคุณค่ะอา้าวสนับสนุนครีมดีฉันด้วยนะคะครีม Prince Natural นะคะครีมดีปลอดภัยที่สำคัญคือปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าคนทำคนาขายนั่งอยู่นี่นะคะดูหน้าก่อนดูหน้าคนขายก่อน ให้มั่นใจนะคะว่าปลอดภัยชัวร์ป่ะวันนี้นะคะเราคุยกันสวัสดีโดยรวมไปเลยนะโดยรวมไปเลยนะคะไม่ได้ทักทุกคนเพราะว่าข้อความมาเยอะมากๆเลยนะคะมีเขียนขอบคุณเนี่ยสาวแม่กลองเขียนขอบคุณมาอย่างยาวนะคะสาวราชบุรีอ่าเนี่ยโอ้เยอะจริงๆนะคะสวัสดีสวยๆโดยรวมไปเลยนะวันนี้เราคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะ น่าจะนะคะกำลังติดอยู่ยังไม่หลุดนะคะโอ้หมอกไปแล้วหมอกเริ่มจางแล้วนะคะมีคุณลุงนะคะข้างบ้านเขากำลังเดินนำวัวไปกินหญ้านะคะนำวัวไปกินหญ้าที่ทุ่งหญ้าหลังบ้านเห็นเห็นเขาแบบหายใจออกมามีควันออกปากด้วยมีควันออกปากมาด้วยนะคะฟู่ฟูมมันเย็นขนาดนั้นเลยเหรอ เออมีแบบควันออกปากฟู่ฟูมาด้วยนะอืมนี่นะคะเหมือนเหมือนในแบบออบทเพลงลูกทุ่งเลยเนาะตื่นเช้าจูงควายออกไปจูงวัวออกไปนะคะเออ,อวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของคนที่จะขอบคุณยังไงละคุณปรินวันวัน,วนอยู่แต่กับคนมนุษย์พลังลบวิธีขอบคุณให้ได้แม้ต้องอยู่กับ มนุษย์พลังลบเออทำยังไงดีนะคะมีไหมคะมีใครจะแชร์ประสบการณ์ไหมฮะมีใครจะแชร์ประสบการณ์ไหมว่าคุณทำยังไงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วนะคะในเทปรายการปกติเราคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักสมัยก่อนที่เราคุยกันเรื่องทฤษฎีกลับหลังหันแรกๆนะคะก็มีปัญหาเนี้ยเป็นไม่ใช่ปัญหาความท้าทายเนี้ยนะคะเข้ามา ก็จะมีคนถามว่าคุณปรินจะกลับหลังหันนะแต่ว่ามันเนี่ยคนรอบข้างอ่ะมันนะคะไม่เป็นใจเลยพลังมันลบตลอดนะคะแล้วก็เรากำลังจะแหมมองอะไรให้มันเป็นแง่ดีนะคะจะดึงสิ่งดีๆส่วนดีๆของสถานการณ์ทุกเรื่องเข้ามาใช้ในชีวิตโอ้ยคนข้างๆนี่นะข้างๆนี่ก็มันก็มีหลายข้างนะคะ ข้างหน้าข้างหลังข้างข้างข้างบนข้างล่างแล้วแต่ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนเจาน้านายลูกน้องลูกค้าพี่น้องพ่อแม่นะคะลูกเต่าผัวเมียซารพัดเออไม่รู้แหละคนไหนนะคะมันทำให้เราแบบมันมันเสียพลังงานนะคุณปรินแล้วก็บางทีทำให้เสียอารมณ์ด้วยนะคะยังควบคุมตัวเองไม่ได้ปรินก็เลยบอกไปว่าจริงๆถ้าเราควบคุมตัวเองเนี่ยเราจะเป็นบ้านะ ถ้าเราควบคุมหรือว่าเรากดตัวเองเนี่ยนะคะบิดเบือนตัวเองมัน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 จะทำให้เราเป็นคนเก็บกดนะคะทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยจะไม่พาคุณเก็บกดจะพาคุณปลดปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าฟังเทปเก่าๆเรื่องการวิธีอยู่กับคนพลังลบนะคะทำยังไงวิธีจัดการพลังลบรอบด้านทำยังไงนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยทำยังไง ก็ลองไปฟังประกอบด้วยนะคะแต่หลักคิดง่ายๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางการสำนึกรู้คุณใช่ไหมคะการสำนึกรู้คุณให้เรายังคงขอบคุณอยู่คือเป็นมีหลักคิดอย่างนี้นะเอาไปคิดได้ทั้งทุกเรื่องในชีวิตคุณนะคะหลักคิดว่าจริงๆโลกนี้มันมีเราอยู่คนเดียวโลกนี้มันมีเราอยู่คนเดียวโลกของเราเนี่ยมีเราอยู่คนเดียว ะะถึงเราจะอยู่บนโลกที่เป็นดวงดาวดวงเดียวกันนะคะเป็นดวงดาวดวงเดียวกันแต่โลกภายในของแต่ละคนนะ่ะเราแต่ละคนมีโลกส่วนตัวของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณจะถูกเสมอในโลกของคุณคนอื่นก็เช่นกันทุกคนถูกเสมอคุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความผิด ในจักรวาลนี้ไม่มีความผิดมันผิดไม่ได้ทุกอย่างถูกหมดทําไมทุกอย่างถูกหมดมันถูกในแบบของคนคนนั้นเขาคิดแบบนั้นเขาเชื่อแบบนั้นเขาเลือกแบบนั้นเหมือนที่เราคิดแบบนั้นเราทําแบบนั้นเราเชื่อแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเชื่ออะไรคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรเราก็จะได้แบบนั้นมันถูกต้องเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีในการกําเนิดจักรวาลเนี่ย ะะมันมีหลายทฤษฎีมากที่จะอธิบายการเกิดของจักรวาลใช่ไหมคะมีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่าการเกิดจักรวาลเนี่ยเดิมทีมันไม่มีการรู้สึกได้ว่าจักรวาลดำรงอยู่พลังการสร้างอันยิ่งใหญ่ดำรงอยู่เพราะอะไรเพราะทั้งหมดมีเพียงหนึ่งเดียวคิดง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวอยู่คนเดียวเลยนะไม่มีอะไรอื่นเลยอะคือมีแต่คุณอะ คุณจะไร้ตัวตนไปทันทีเลยเพราะอะไรมันไม่มีใครมาเห็นคุณคุณไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าคุณคือใครเพราะมันไม่มีอะไรนอกจากคุณถ้ามันมีต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วก็มีคุณอยู่หนึ่งคนนะคะคุณก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามีต้นไม้แล้วก็มีฉันแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยคุณอ้างอิงไม่ได้ถูกไหมคุณอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวา คุณเตี้ยหรือคุณผอมหรือคุณสูงหรือคุณขาวหรือคุณดำคุณจะเปรียบเทียบกับใครคุณคืออะไรคุณจะนิยามตัวเองว่าไงฉันคืออะไรฉันคือใครวะไม่มีใครเลยโลกนี้ไม่มีใครเลยอารินถามซิว่าถ้าโลกนี้ไม่มีใครเลยคุณจะรวยไปทำไมคุณจะอยากเรียนจบสูงๆไปทำไมคุณจะอยากอยู่บ้านหลังใหญ่มันมีคุณอยู่คนเดียวอ่ะอ่าจักรวาลก็เกิดการเขาเรียกว่า กระจายนะคะแตกออกบิ๊กแบงนะคะบิ๊กแบงก็คือการ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรดีอะคือใช้ไม่รด้ใช้คําไหนมันไม่ใช่การระเบิดแบบที่เราเข้าใจอะคะ่ะอันนี้อันนี้ความเข้าใจของเรินนะมันมีหลักทฤษฎีในการอธิบายเรื่องนี้มันก็เกิดเหมือนการแตกตัวางนะคะแตกตัวมีเธอมีฉันมีด้านมืดด้านสว่างมีความรักความกลัวเพื่อ เอาไว้แค่สะท้อนซึ่งการและการเท่านั้นเองที่มนุษย์มีเยอะๆบนโลกใบนี้เพราะว่าเอามาสะท้อนความเป็นไปได้มนุษย์มีกี่พันล้านคนนั่นแหละคือเส้นทางความเป็นไปได้พันล้านเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเสียเวลามากเมื่อคุณอยู่บนโลกใบนี้คือการที่อยากจะให้คนอื่นคิดเหมือนเราอยากจะให้คนอื่นเป็นคนดีอยากจะให้คนอื่นประสบความสำเร็จ อยากจะให้คนอื่นคิดให้ได้เหมือนที่เรารู้สึกคิดนึกเป็นเรื่องไร้สาระเราปรารถนาดีกับเขาเรายินดีกับเขาในสิ่งที่เขาเลือกไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะในการขอบคุณเนี่ยคุณไม่สามารถจะไปขอบคุณเพื่อเปลี่ยนคนอื่นได้สมมุติว่าลูกคุณเกเรนะคะมีพลังลบมากเลยเกเรขี้เกียจนะคะคุณขอบคุณขอบคุณ นิสัยดีๆของลูกคุณเนี่ยให้คุณรู้เสมอเลยว่าคุณไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนเขาคุณแค่ขอบคุณในด้านดีของเขาส่วนชีวิตเขาเขาเลือกเองอย่าใช้พลังจิตเทคนิคเวทมนต์ปฏิหารควบคุมใครเพราะว่าคุณทำไม่ได้อย่าไปครอบงำเขานะคะทำได้แค่ขอบคุณสิ่งที่เขาเป็นสามีคุณเป็นคนคิดลบนะคะคุณก็ขอบคุณได้แค่สิ่งดีๆที่เขาทำ คุณทำหน้าที่ได้แค่นั้นมันเป็นสิทธิ์ของคุณมีอยู่แค่นั้นส่วนตัวเขาเขาจะเลือกของเขาเองมันจะดีมากๆเลยบางเรื่องแล้วมันก็จะน่ารำคาญมากๆในบางเรื่องตัวคุณก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือปรินอธิบายออกไปไกลมากเพื่อจะให้คุณสะท้อนย้อนกลับมาว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ไปรับผิดชอบชีวิตของใครทุกคนมีเส้นทางเลือกของเขา แล้วก็ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเป็นผู้พิทักษ์โลกนี้นะคะทฤษฎีกลับหลังหันไม่เคยพาคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกเป็นอัศวินที่จะมาพิทักษ์เปลี่ยนแปลงโลกการจะเปลี่ยนแปลงโลกคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองตามความอยากความชอบตัวเองไม่ทันตามความเกลียดความรักความกลัวของตัวเองไม่ทันโลกก็ไม่เปลี่ยนนะคะ การเปลี่ยนโลบไม่ใช่ทาให้ทุกคนมาคิดเหมือนเราประอบคุณเหมือนเราสิคิดแบบนี้สิเจอเหตุการณ์นี้ทําไมไม่คิดดีๆแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีสิทธิ์แนะนําได้คุณมีสิทธิแนนทธ์แสดงตัวในลักษณะแบบนั้นของคุณเองได้แต่มันไม่ได้จําเป็นที่เขาจะต้องทําเหมือนคุณนะคะหลายๆครั้งก่อนหน้านี้บางคนก็เป็นคนคิดลบมาตลอดจริงไหมเอ่อก็เป็นคนไม่แอนตี้เรื่องพวกนี้มาตลอด เพจนี้เพื่อนส่งให้เคยดูที่ไหนใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้เลือกแล้วคุณคิดว่าเตงเป็นมีความผิดไหมไม่ผิดคุณกลับเชื่อมั่นว่าเตียงเชื่อเลือกเลือกถูกต้องได้ซ้ํามันก็เหมือนคนรอบตัวคุณตอนนี้นั่นแหละเหมือนกันนะคะถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาคงไม่ทําแบบนั้นหรอกถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ดีเขาคงไม่คิดทําและพูดแบบนั้นแต่เขาเชื่อแบบนั้นมันถ้าถ้าเรารู้แบบนี้เราจะไม่เถียงกับคนน่ะ เราจะไม่เถียงไม่คัดค้านไม่แล้วแต่เขาไม่ใช่ภารกิจความรับผิดชอบของเรานะคะถึงเขาจะเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราปรารถนาดีแต่มันไม่ใช่หน้าที่และสิทธิของเราที่จะไปครอบงำไปไปเอ่อไปบอกเขาเขาไม่ทำทำตัวอย่างให้เห็นอ่ามีหัวข้อหนึ่งที่ที่ปรินเคยเแนะนำไม่ได้น,นำ เคยให้ทางเลือกนะคะคนที่มาปรึกษาว่าเนี่ยมีพ่อแม่คิดลบมีสามีภรรยาคิดลบทำยังไงดีคุณปรินปรินก็บอกคุณกลับหลังหันได้หรือยังละ่ะตัวคุณเองอะ่ะคุณทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างการการเลือกตัวตนขั้นสูงทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดด้วยปากไม่ได้ถ้าใครพูดด้วยปากแต่ตัวเองทำไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการหลอกตัวเองหลอกคนอื่นด้วย หลอกคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องทาให้ให้คนเห็นก่อนเป็นตัวอย่างก่อนว่าคุณเนี่ยกลับหลังหันแล้วคุณเปลี่ยนไปคุณมีมุมมองชีวิตเปลี่ยนไปคุณแสดงออกต่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปชีวิตคุณมีความสุขขึ้นทั้งทางกายภาพก็ร่ํารวยขึ้นทางจิตวิญญาณก็เป็นคนมีความสงบเย็นเป็นประโยชน์ภายในมากขึ้นคุณต้องทําแบบนั้นให้คนอื่นเขาเห็นแล้วพอเขาเห็นเนี่ยเขาจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เรื่องของเขา เขาจะเชื่อคุณไม่เชื่อคุณเขาจะกลับมาศึกษาเหมือนคุณไหมไม่ใช่หน้าที่คุณคุณกําลังสร้างชีวิตตัวคุณเองคุณกําลังเลือกโลกให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทิพปรินเคยให้ข้อสังเกตกับสมาชิกไปคุณเชื่อเถอะถึงคุณจะดีขึ้นแค่ไหนนะถึงคนข้างๆคุณเขาจะเห็นว่าคุณเนี่ยเออพอมันกลับหลังหันนะพอมันเนี่ยมาปฏิหารแห่งการสํานึกรู้คุณนะพอมันนั่นนี่นะ มันดูมีความสุขขึ้นหน้ามันเด็กลงความร่ำรวยก็มากขึ้นความมั่นคงทางจิตใจก็ดีขึ้นความโล่งโปร่งสบายลื่นเปื้อนในตัวก็มากขึ้นถามว่าเขาเห็นไหมเห็นแต่เขาเลือกไหมเออมีถึงคุณจะดีเลิศแค่ไหนเขาก็จะมีข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่ในใจเขาเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ได้เลือก เพราะเขายังเชื่อมั่นในตัวเขาเขายังใช้ตรกกะสมองซีกซ้ายทำงานตลอดเวลานะคะยังหาเหตุผลยังอยู่กับความหวาดกลัวยังอยู่กับการคาดเดาคาดการเหตุการณ์ต่างๆตามที่ตาเขาเห็นเขาไม่เข้าใจหรอกว่าคุณทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขอบคุณให้ได้ในสถานการณ์ที่คุณอยู่กับคนพลังงานลบคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะงานนี้คุณทำคนเดียว ะะงานนี้คุณทำคนเดียวคุณจะขอบคุณได้หรือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมคนอื่นถามตัวเองค่ะว่าเราอยากจะให้คนคนนั้นมาอยู่บนหัวเราไหมเราอยากจะเอาคนคนนั้นขี่คอไปจนตายไหมเออเนี่ยคุณปรินหนูเจอเพื่อนร่วมงานนะนิสัยไม่ดีเป็นรุ่นพี่ชอบแกล้งคุณจะเอามันขี่คอไปจนตายไหมเวลาที่คุณจะ เฝ้าจับจ้องมองพฤติกรรมของใครอะ่ะเลือกคนที่เขามีพฤติกรรมที่ทำให้คุณเจริญนะเลือกคนที่เขาจะมีพฤติกรรมทำให้คุณเจริญถ้าพฤติกรรมคนคนนั้นดูสภาพแล้วตัวมันมันก็เอาไม่รอดความสุขมันก็ไม่มียิ้มก็ยากขอบคุณก็ไม่เป็นอ่ะปรินถามคุณว่าคุณอยากมีชีวิตเหมือนเขาไหม ถ้าไม่อยากมีชีวิตเหมือนเขาเลือกเอาสายตาน้อยๆไปจับจ้องเขาสักทีว่าเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเขารู้สึกยังไงกับเรานะเข้าใจมาเลือกซะว่าอยากมีชีวิตแบบไหนขอบคุณสิ่งที่ตัวเองทราบซึง้งคุณกำลังสร้างโลกของคุณพลังงานมันทำงานเสมอนะคะระดับความถี่ที่ไม่ตรงกันเดี๋ยวมันก็ผละจากกันไปเอง เ,ออเดี๋ยวมันก็ปลาจากกันไปเองพ่อแม่คุณก็เหมือนกันลูกคุณก็เหมือนกันสามีภรรยาคุณก็เหมือนกันขอบคุณอย่างเดียวพอขอบคุณเรื่องดีๆของเขาเรื่องดีๆที่เขาทํานะคะคุณอาจจะใช้วิธีว่าขอบคุณที่สมมตินะปริงยกตัวอย่างนะคะออสามีคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คิดลบนะคะหรือภรรยาก็แล้วแต่นะคะ ไม่ได้แปลว่าผู้ชายอย่างเดียวนะที่ที่จะไม่เข้าใจสิ่งที่เราทําอยู่ผู้หญิงบางคนก็ไม่เอาก็มีพวกนี้มันชอบดูละครดราม่าไงเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยทั้งสามีภรรยาถ้าเกิดคิดลบนะคะก็คคิดลบคุณก็รอดูเขาเวลาที่เขาคิดบวกอาจจะมีบางวันเขาแบบเฮ้ย hey, เขาคิดบวกขึ้นมาเว้ยเฮ้ย<ๆ>บางวันเขาปฏิบัติด,ดีต่อผู้อื่นว่ะเอาเรื่องนั้นมาขอบคุณค่ะ ขอบคุณความคิดแง่บวกาการมองโลกที่ดีของสามีและภรรยาฉันอธิบาย <_ t ell> เหตุการณ์ที่คุณเห็นนะคะวันนี้เขาได้แสดงตัวตนที่สูงกว่ามีความเอื้ออารีต่อเพื่อนร่วมทางมีพูดจาดีกับพนักง,งานเสิร์ฟเขาเป็นคนมองโลกแง่ดีวันนี้เขาไม่วิตกกังวลวันนี้เขายิ้มย้นแจ่มใสขอบคุณขอบคุณแบบนี้คะ่ะเข้าใจไหมคะไม่ต้องไปขอบคุณเพื่อเสกมัน นะคะเสกมันคือมันยังไม่มีอะไรที่แบบคุณยังไม่เห็นอะไรที่ดีของเขาอะ่ะเสกมันก่อนสามีฉันเป็นคนเอาใจเก่งสามีฉันเป็นคนแล้วเวลาขอบคุณพวกนี้บางทีก็ขอบคุณเห็นแก่ตัวไงเหมือนอยากจะเสกเขาให้เขามารักเราให้เขามาเอาใจเราอะไรเงี้ยมนุษย์มงคลไม่ทําแบบนั้นนะมนุษย์มงคลจะขอบคุณในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาทําอะไรให้ถึงเราถึงจะมีความสุข มนุษย์มงคลเป็นสัตว์ประเภทที่แบบมีความสุขเองได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสุขเองได้ไม่ต้องรอใครมาเอาใจซื้อของขวัญให้ไม่ต้องกูอยากได้กูซื้อเองนะคะแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่มันเกิดที่ที่เขาทำนะคะขอบคุณที่วันนี้เขาพูดคำนี้ออกมาขอบคุณที่เขาให้เกียรติพูดคำนี้ออกมาให้ให้เกียรติเรานะคะขอบคุณที่วันนี้เขาแสดงตัวตนที่อ่อนโยนกับเราอย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็พูดถึงสิ่งที่เขาได้ทำขอบคุณแค่นี้พอคะ่ะที่เหลือปล่อยเขานะคะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันมันมีไหมบางวันที่แบบเออมันอาจจะอารมณ์ดีนะคะอาจจะถูกหวยเมื่อวานวันนี้มันอารมณ์ดีอ่ะมันดีกับเรามันยิ้มแย้มมันช่วยเรายกของทำอะไรอขอบคุณตรงนั้นไปนะคะขอบคุณตรงนั้นไปส่วนที่เหลือกรรมใครกรรมท่านนะคะเวรกรรมคืออะไรเวรกรรมคือความเชื่อในหัวเรา เวรกรรมเนี่ยมันคือความเชื่อความชอบของเราเวนกรรมมันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวนเกาะติดเหมือนเดอะชัตเตอร์อย่างงี้นะไม่ใช่เวนกรรมมันคือความเชื่อของเรานี่แหละความเชื่อความชอบความไม่ชอบเนี่ยแหละคือเวนกรรมมันชอบแบบนั้นบอกมันแทบตายนะบางคนนะบอกเฮ้ยอย่าไปอ่านข่าวพลังลบอะ่ะรู้ดีจังเลยนะข่าวลบๆเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่าพลังลบรู้เออ เราสแสดงออกให้เขาเห็นไหมแสดงแต่เผลอได้ไหมเผลอไม่ได้กูเข้าไทม์ไลน์ตลอดนะฮะเผลอไม่ได้กูดูฟีด a c e b o o k เนี่ยอย่าให้มีใครแชร์มานะมึงนะเรื่องลบๆนี่ปั๊บป๊ะเหมือนมีแรงดึงดูดที่ต้านทานไม่ไหวเหมือนโดนป้ายยาต้องเข้าเซซตๆซเซ้าไปอ่านมันห้ามเขาไม่ได้นะคะปล่อยเขาไปนั่นนักกรรมเขามันชอบแบบนั้นของดีๆให้ชอบเสือกไม่ชอบอืม ของดีอาหารดีๆให้กินไม่กินไม่ชอบชอบอะไรชอบกินเหล้าชอบกินเบียร์อบอกเนี่ยให้กินอาหารตอนเช้าสี่กลางวันก็กินพอสมควรตอนเย็นงดอาหารซี่มันจะได้สุขภาพดีไม่ชอบชอบอะไรชอบกินหนักๆก,ก,กลางคืนแล้วก็นอนเนี่ยเวรกรรมของมันของดีๆมีไม่ชอบนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคือจบ นะคะเรามีหน้าที่ขอบคุณมีหน้าที่สำนึกรู้คุณมีหน้าที่กลับหลังหันเพื่อตัวเราเองเท่านั้นเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะคะความคิดนี้เห็นแก่ตัวไหมคะคุณปรินเห็นแก่ตัวไหมคะอาปรินถามการที่เราเห็นแก่ตัวแปลว่าเราทำอะไรตามใจตัวเองโดยที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหม เราทําตามใจตัวเองโดยทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่แคร์นั่นคือความหมายของคำว่าเห็นแก่ตัวนะคะแต่สิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เราทําให้ใครเดือดร้อนไหมการที่คุณไม่ไปยุ่งกับชีวิตเขานะนะั่นนมันทําให้เขาไม่เดือดร้อนจริงไหมการที่คุณไม่แสเข้าไปในชีวิตลูกคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณสามีภรรยาคุณเพื่อนคุณนั่นแหละ คุณกําลังทําประโยชน์ให้ชีวิตเขาอยู่คือเราไม่ยุ่งไม่ทําให้มันเดือดร้อนมันเลือกของมันเองมันโตแล้วแม้มโตมาป่านนี้มันคิดได้อยู่หรอกมั้งใช่ไหมล่ะอะไรดีไม่ดีอ่ะดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่เราตัวเราเองเนี่ยเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนดีหรือย,อยังฟังรายการทุกวนันเมื่อวานยังลุ้นหวยอยู่เลยจริงปะฟังรายการทุกวนันเมื่อวานหวย หวยกินยังเสียใจอยู่เลยจะไปช่วยใครได้จะไปเปลี่ยนแปลงใครจะไปเดือดร้อนกับพลังลบของชาวบ้านก็ทำไมล่ะตัวเองยังจัดการไม่จบเลยใช่ไหมคะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นดีกว่าวิธีขอบคุณให้ได้แม้ต้องอยู่กับมนุษย์พลังลบคือรู้สติแต่หนักสติว่าโลกนี้มีแต่คุณโลกนี้มีคุณคนเดียวคุณต้องจัดการตัวเองเท่านั้น คุณได้สิทธิอำนาจและหน้าที่แค่ทำชีวิตตัวเองแต่หนักขึ้นมาสัทีอย่าก้าวไก่นะคะอย่าก้าวไก่ชีวิตคนอื่นคุณทำได้แค่สะท้อนทางเลือกที่ดีกว่านี้ออกมาจากความเป็นคุณแล้วคนอื่นเขาจะเห็นหรือเปล่าแล้วแต่เขานะคะแสงในตัวคุณเนี่ยเปล่งออกมาเปล่งแสงออกมา ให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางคนสายตาเขาเนี่ยมันมันรับพลังแสงเล็ก,เลกๆเขามองไม่เห็นนะคะก็ต้องให้มันจ้ากว่านี้แล้วสุดท้ายประโยชน์จะอยู่ที่คุณคุณจะเลือกโลกที่คุณจะอยู่นะคะถ้าภารกิจการตระหนักรู้ของคุณยังไม่จบชาติหน้าคุณเกิดมาคุณจะได้เลือกอยู่กับพลังงานใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพลังงานใหม่คุณจะเจอกัรยานามิตรจะเจอสภาพแวดล้อมที่ดีจะเจอผู้คนรอบข้างที่ดีติดตัวข้ามพบข้ามชาติคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์มงคลทั้งหลายอย่ารอให้ทุกอย่างรอบข้างเป็นใจถึงจะขอบคุณได้อย่ารอทุกคนเป็นคนดีทั้งโลกแล้วถึงจะมีความสุขนะคะวันนั้นมันจะไม่มาถึงชีวิตคุณ มนุษย์มงคลคือคนที่อยู่ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่อยู่สลัมก็ได้อยู่คฤหาสน์ก็ได้ก็ยังเป็นมนุษย์มงคลได้อยู่อยู่กับคนพลังลบก็ได้อยู่กับคนพลังบวกก็ได้ก็ยังเป็นมนุษย์มงคลได้อยู่จิตใจสงบเย็นเป็นประโยชน์แม้อยู่ท่ามกลางสงครามจิตใจเบิกบานแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หดหู่ จิตใจเข้มแข็งแม้อยู่ในสภาพร่างกายที่อ่อนแอมีความสุขในสถานการณ์ที่มีแต่ความเศร้าข้างนอกนั่นนั่นแหละมนุษย์มงคลเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคนอื่นไม่ใช่ข้ออ้างของคุณว่าคุณขอบคุณไม่ได้ไม่ใช่ข้ออ้างว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีขึ้นเจรนายเพชรในสถานการณ์มาทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้เพราะคนอื่นไม่ใช่ นั่นคุณกำลังฝากชีวิตเป็นภาระชาวบ้านเขามันเรื่องของคุณคุณจะขอบคุณมันก็เรื่องของคุณไม่ต้องให้ใครเข้ารับผิดชอบจริงไหมคุณมาเลือกขอบคุณคุณมาทำปาฏิหาริย์ในการสํานึกรู้คุณสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าคุณมันต้องรับผิดชอบคุณไหมล่ะคุณเลือกเองคุณเลือกเองค่ะคุณทำได้แค่ตัวเองลูกคุณเนี่ยเบ่งมันออกมากระมือเนี่ยคุณควบคุมเขาได้ไหม ควบคุมไม่ได้ตัวคุณเองคุณยังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยควบคุมไม่ให้ผมงอกเด้ได้ไหมได้ไหมคะเออควบคุมไม่ให้หัวใจเต้นไหมได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอคะ่ะนะคะไม่ต้องมีข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่อะไรทั้งสิน้นในการที่คุณจะเลือกระดับพลังงานที่ดีกว่าในชีวิตคุณ มันเป็นการเลือกของคุณนะคะขอบคุณให้ได้ทุกสถานการณ์ก็พอสำนึกรู้คุณเบิกบานในทุกสถานการณ์ให้ได้ก็พอทำแค่นี้พอชีวิตเป็นสุขนะปรินจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะจิตแพทย์จิตแพทย์เนี่ยเวลาเขารักษาคนที่เป็นผู้ป่วยนะคะถ้ามีผู้ป่วยสักคนหนึ่งบอกว่าหมอเนี่ยหมอรู้ไหม เป็นเรื่องความลับมากที่ผมไม่เคยบอกใครแต่มันอยู่ในหัวผมเนี่ยตอนเนี้ยผมควบคุมตัวเองไม่ได้ที่หมอเห็นบางทีผมทำอะไรเหมือนไร้สติอะม่จริงไม่ใช่นะหมอจะถามทำไมอะ่ะเป็นอะไรเหรอหมอต้องเล่นด้วยนะคะเป็นอะไรอะ่ะมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมันฝังชิปในหัวผมไว้มันจะคอยสั่งผมตลอดเลยวะ่ะให้ผมทำนู่นทำนี่ให้ผมพูดนั่นพูดนี่ ผมควบคุมตัวเองไม่ได้หมอเนี่ยผมแอบบอกหมอนะจริงๆแล้วมันไม่ให้บอกใครด้วยเล่อเออดีละที่มาบอกหมอพอดีเลยเนี่ยหมอมียาสลายชิปเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอจะสั่งยาสลายชิปในหัวให้นะมีคนเหมือนคุณเลยเขาแอบมาเหมือนคุณเลยนะเขามาบอกว่าหัวเขาเนี่ยมีชิปมนุษย์ต่างดาวฝังอยู่เหมือนกันหายแล้วคนนั้นนะ่ะกินยานี้นะ ยาสลายชิปนี่เข้าใจไหมเออต้องอารมณ์อย่างนี้ไอพวกนี้อย่าไปคัดค้านมันนะไอพวกมีชิปในหัวความเชื่อความชอบของมันอย่างเงี้ยอย่าไปคัดค้านมันอย่าไปทําไมไม่คิดอย่างนั้นมันไม่มีจริงหรอกมันไม่มีหรอกมึงอะคิดไปเองชิปชอบอะไรอีบ้ามึงอะเป็นบ้าไปกินยาแก้บ้าไปเขาจะกินไหม ไม่กินเออไปบอกคนพลังลบมึงเนี่ยชีวิตมึงเป็นอย่างเงี้ยเพราะมึงคิดลบมันไม่มันไม่รู้หรอกว่ามันคิดลบมันนึกว่ามันคิดถูกต้องบอกมันให้มันเออเ,เดี๋ยวกูสั่งยาสลายชิปในหัวมึงให้อ่าเนี่ยหลักจิตวิทยานะ <c oughs> <c oughs> นะเออย่างนี้อย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะอย่าไปคัดง้างกับใคร ไม่มีประโยชน์สั่งยาสลายชีพให้มันซะนะคะเราก็ต้องกินของเราเองด้วยขอบคุณสำหรับคำภาวนาก่อนนอนที่ได้รับมาจากคุณปรินปฏิบัติทันทีเบิกบานหลับอย่างเป็นสุขพร้อมกับรอยยิ้มขอบคุณขอบคุณขอบคุณอันนี้ได้ไปจากคอร์ส conversation with so u l นะคะ เจาะลึกบทสวดจิตวิญญาณปรินให้เคล็ดลับหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้อ่ไม่ใช่จะตื่นจะหลับก็รับร้อยล้านพันล้านนะคะคำภาวนาก่อนนอนเอาไปทำนะเอาไปทำนะคะพูดได้คำเดียวว่าพิสูจน์มาแล้วกับตัวเองนะเรามีหน้าที่ขอบคุณสํำนึกคุณเพื่อตัวเราเองเท่านั้นโลกนี้มีคุณคนเดียวเท่านั้นอย่ารอให้ทุกอย่างเป็นจริง จึงจึงจะสามารถเป็นใจนะคะจึงจะสามารถขอบคุณได้เบิกบานอิ่มเอมด้วยตัวเองให้ได้ใช่แล้วนี่แหละมนุษย์มงคลเป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องรอให้ใครทั้งโลกเปลี่ยนไปแล้วคุณถึงจะเปลี่ยนประเด็นคือคุณเปลี่ยนโลกเปลี่ยนนะคะ,ออะขอบคุณทุกข้อความนะคะเวรกรรมคือความเชื่อความชอบไม่ชอบในหัวเรานั่นแหละเวรกรรมมันหน้าตาแบบนั้น มันคือจริตของเรานะคะรายการดีๆมีให้ฟังฟังไหม,หมเป็นไรไม่ชอบในแนะเวรกรรมของมันนะคะมันชอบฟังคนทะเลาะกันนานแนะเวรกรรมของมันเออปล่อยเขาไปนะคะทุกคนต้องเรียนรู้และเติบโตเราทำได้แค่เมตตาอาทรน,นะคะไม่คัดง้างไม่ต่อต้านไม่ขัดแย้งเอาที่เบิกบานนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะเอาไปใช้เอาไปใช้นะคะอืมค่ะเยี่ยมมากนะคะขอบคุณที่คุณมาเป็นประสบการณ์ให้ฉันได้เรียนรู้ได้เติบโตได้วิวัตรจิตวิญญาณได้อีกขอบคุณขอบคุณนะเวลาเราเจอคนที่มามีพลังลบกับเรานะคะ ถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักเป็นลูกค้าผ่านไปผ่านมานะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาทำให้เรารู้สึกว่าม,มันมันเป็นความท้าทายนะคะก็ขอบคุณเหมือนที่พี่จันส่วนบันดีบอกก็ได้นะคะขอบคุณที่คุณมาเป็นประสบการณ์ให้ฉันได้เรียนรู้ได้เติบโตได้วิวัตรจิตวิญญาณได้อีกขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาดึงความเมตตามากกว่านี้ของฉันออกมาขอบคุณที่มาดึงการให้อภัย ที่สูงส่งของฉันออกมานะคะขอบคุณที่มาดึงความเข้าใจชีวิตของฉันออกมาขอบคุณที่มาดึงความไว้วางใจในชีวิตของฉันออกมาขอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการเจอพลังลบกับคนที่คุณไม่รู้จักนะ,ะอย่าไปโกรธเขาค่ะชาตินี้เจอกันแป๊บเดียวชาติทั้งชาติอาจเจอกันครั้งเดียวอย่าไปต่อสะพานเชื่อมให้ต้องมาเจอกันอีกหลายๆชาตินะคะอืม ผมตื่นนอนขอบคุณทุกวันอ่าเยี่ยมมากขอบคุณเสียงใสๆที่ส่งพลังงานดีๆมาเติมพลังให้ใจและสติขอบคุณคลื่นและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณสุดจิตสุดใจค่ะนะคะตัวเองยังต้องมารับยาอยู่ทุกวันเลยขอบคุณคุณหมอปรินเออเนาะ ไอตัวเราเองเนี่ยแหละใช่จะแหมใช่จะืนะคะเป็นเลิศเป็นเลยออยังต้องรับยาก,กันอยู่ทุกวันอยู่เลยชอบฟังเรื่องเล่าของพี่ปรินมากๆเลยค่ะสนุกและได้ข้อคิดทุกเรื่องขอบคุณค่ะพี่ปรินยินดีนะคะเอาไปใช้ดูเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องวิธีขอบคุณให้ได้แม้ต้องอยู่กับมนุษย์พลังลบ ะะด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งนะคะด่านสำคัญมากๆอีกด่านหนึ่งเมื่อคุณดำรงกายจิตและวิญญาณไปถึงระดับหนึ่งะคะเมื่อมีการวิวัน์ภายในเกิดขึ้นจริงแล้วคุณจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าพลังนั้นเป็นพลังลบหรือพลังบวกอันนี้แอดวานซ์ไปอีกนะคะคุณจะไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าอันนี้พลังลบหรือพลังบวกเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะนิยาม สิ่งนั้นว่าเป็นลบหรือบวกได้คุณไม่สามารถที่จะเอาผลประโยชน์ตัวเองความชอบไม่ชอบความอยากเจอไม่อยากเจอของตัวเองนะ่ยไปวัดได้ว่าอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกคุณจะเห็นแค่ความเมตตาในตัวเองเมตตาต่อเพื่อนร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขของเราเมตตาในเส้นทางของเขานะคะเมตตาในความที่เขากําลังวิวัตรตัวเองเหมือนกับคือปรินมีความรู้สึกว่า เรามาจากที่เดียวกันเรามีพ่อแม่เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นพระผู้สร้างแล้วเราก็มาเจอเพื่อนพี่น้องเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะแล้วแต่ละคนก็มีเส้นทางที่จะ,ะระลึกถึงการกลับสู่ตัวตนเดิมแท้ของตัวเองที่มันไม่เท่ากันบางคนก็วิวัตมาจนแบบถึงระดับที่พอจะเข้าใจพอจะเห็นอะไรลางๆแล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เพราะ เขาสะสมความเชื่อความชอบที่เรียกว่าเวรกรรมเนี่ยบันทึกติดตัวตามมาเขายังเลือกแบบนั้นเขายังเลือกพูดแบบนั้นคิดแบบนั้นทําแบบนั้นเขายังเลือกเห็นผลประโยชน์ตัวเองแบบนั้นเราไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าเนี่ยไอคนนี้พลังลบไอเนี่ยมันคิดลบไอเนี่ยมันคนชั่วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนปนเป็นคนชอบตัดสินคนนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยปรินรู้เลยว่าเราเราไร้ความเมตตามากที่เราไปตัดสินเขานะคะเพียงแค่เห็นแล้วแบบเออ มอบได้แต่ความรักให้เขารักจากข้างในอนะว่าให้เขาได้ได้ตระหนักรู้เพิ่มขึ้นแล้วให้เขาเลือกใหม่ก็แล้วกันคือได้แค่อวยพรแล้วเราไม่ใช่หน้าที่เราด้วยในการที่จะทําให้เขาเห็นหรือไม่เห็นอะไรเขาจะเห็นเองยังไงยังไงมันก็ต้องกลับไปสู่ที่ที่เดิมที่นั้นอยู่แล้วที่นั่นน่ะกลับไปสู่จิตเดิมแท้อันนั้นน่ะทุกคนกลับหมด ไม่ว่ามันจะดีจะชั่วชาตินี้ยังฆ่าคนตายอยู่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับไปที่เก่ากลับคือกลับไปที่เดิมค่ะกลับไปสู่ความสมบูรณ์เดิมกลับไปสู่ความเมตตาแบบจักรวาลเมตตาความรักจักรวาลเดิมกลับสู่พ่อแม่เดิมพระผู้สร้างเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ความเชื่อปรินนะเพียงแค่วันนี้เส้นทางเนี้ยเขาเขากำลังเดินอยู่ในระยะทางเท่านี้นะคะ บางคนเนี่ยชาตินี้เกิดมามดก็ไม่กล้าฆ่านะคะงูเข้าบ้านก็ค่อยๆเขี่ยค่อยๆเขี่ยนะคะไม่เคยตีหัวงูไม่เคยแบบคือตีไม่ลงแล้วมันมันฆ่าไม่ได้นะคะบางคนทําไม่ได้เลยเพราะอะไรคือมันผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วปรินถึงบอกว่าเราอย่าไปยึดถือความดีของตัวเองอย่าไปรู้สึกตัวเองเนี่ยดีกว่าใครเพราะว่าเราไม่รู้ว่า10บชาติร้อยชาติที่แล้วคุณอาจจะยังฆ่าวัวฆ่าควายมากินอยู่ก็ได้ เพียงแต่คุณวิวัตรมาแล้วคุณรู้แล้วว่าการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นน่ะมันไม่ใช่เส้นทางที่คุณจะเลือกทำคุณทำได้แต่คุณไม่ทำนั่นคือการเลือกขั้นสูงนะคะเหตุผลเนี้ยเป็นคำตอบที่ปรินได้จำได้ไหมที่ปรินถามว่าถ้าจักรวาลพระผู้สร้างพระเจ้าใครก็ไม่รู้อ่ะอยากให้กูเป็นคนดีนักอะทำไมถึงยอมให้กูทำชั่วได้อะทำไมเวลาเมาแล้วมันสนุกอะใช่ไหม ทำไมเวลาแบบทําอะไรที่คนเขาบอกว่าไม่ดีอ่ะมันมีความสุขอ่ะออไอเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องผิดหมดเลยทําไมวะคําตอบที่ปรินได้ก็คือเพราะจักรวาลไม่ได้มองว่าอะไรดีไม่ดีถูกหรือผิดจักรวาลให้สิทธิ์ในการทําของเราประเด็นคือเมื่อไหร่เราไม่เห็นสิ่งนั้นเป็นความสนุกอ่ะเราไม่เห็นสิ่งนั้นเป็นความสุข นั่นคือจิตมันวิวัตไปแล้วเหมือนของเล่นเด็กอะตอนเป็นเด็กเราชอบเล่นใช่ไหมตอนนี้เราอยากไปเล่นมาเราไม่อยากเล่นเพราะว่าเราวิวัตตัวเองมีความสุขอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นมามาเป็นตัวช่วยแล้วไม่ต้องกินเล่าให้เมาถึงจะมีความสุขไม่ต้องบ้าเซ็กบ้ากามถึงจะมีความสุขคือความสุขมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอะความสุขมันไปเป็นอย่างอื่นนั่นคือการวิวัตร การเลือกขั้นสูงคือถึงแม้ทำได้ก็ไม่ทำของคนอื่นวางอยู่ต่อหน้าเนี่ยเราก็ไม่หยิบเอามาไม่มีคนรู้หรอกเอาไปก็ไม่มีคนรู้แต่เราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยสี่ห้าข้อค่ะไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าได้ก็ไม่ฆ่าถึงจะฆ่าได้ก็ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ถึงทรัพย์อยู่ต่อหน้ากูก็ไม่เอานี่คือการเลือกขั้นสูงคือทำได้แต่กูไม่ทำนะคะ ไม่ผิดลูกเมียใครถึงกูจะอยากจะคันขนาดไหนกูก็ไม่เอามันเอาไม่ได้มันเอาไม่ลงนะคะไม่โกหกคือถึงจะบอกว่าโกหกเพื่อความอะไรก็ไม่ทําเพราะเราไม่เลือกสิ่งนั้นเป็นทางออกเราไม่เลือกสิ่งนั้นเพื่อปกป้องตัวเองไม่เมาสุราคือไม่อยากมีความสุขแบบขาดสติอยากมีความสุขที่มันมีสติพร้อมสมบูรณ์เนี่ยค่ะคือเลือก ขณะที่ทําได้แต่ก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นคุณก็แค่มาถึงจุดนี้โดยที่ไม่ต้องยกมันไปเป็นความดีความชอบศีลมันแค่เรื่องปกติมันเป็นแค่ความปกติคุณจะเอามันมาเป็นความดีความชอบไปอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเนี่ยให้หนูสิให้พอหนูสิหนูทําทดีนะมันไม่ได้ถือว่าดีมันปกติหรือเราจะไปบอกว่าโอ้ยคนกินเนื้อสัตว์กินได้ยังไงไปวิจารณ์เขาทําไม จิตใจมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พัฒนานะแบบนี้คือคุณไม่ทําอะไรคุณก็แค่ไม่ทําคุณจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทํามันไม่เกี่ยวกับใครเขาจะทํามันก็เรื่องของเขาเขาจะได้รับสิ่งที่เขาเลือกแล้วเส้นทางมันก็จะแล้วเส้นทางจิตวิญญาณนะมันไม่ใช่เส้นตรงมันจะวกไปวนมาที่กับกลับมายูเทิร์นคือมันยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอเปล่มยังกลับมายูเทิร์นบ้างยังมีแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เจอโค้งเจ็ดพับเจ็ดสอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละการเดินทางของจิตวิญญาณนะคะเหมือนคลื่นทะเละซัดมาม้วนกลับซัดมามมวนกลับจนกว่าจะสงบเลิกมาเลิกไปเลิกนิยามตัวเองว่าเป็นเป็นอะไรนั่นแหละจบนะคะมนุษย์มงคลอยู่กับเพจเนี้เราคือบอกแล้วว่าถ้าจะเอาถึงที่สุดเลยอะก็ได้ นะคะถึงไร้ตัวไร้ตนละทุกสิ่งก็ได้หรือจะเอาทางโลกแบบเศรษฐีข้างบ้านก็ได้นะคะคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้แต่ความเข้าใจสูงสุดมันจะต้องสถิตเสถียรอยู่กับคุณไม่ใช่ไปนั่งวิพา์วิจารณ์ตัดสินคนนั้นดีคนนี้ลบคนนั้นบวกฉันดีเธอไม่ดีแค่นั้นก็แค่มนุษย์ขี้เหม็นธรรมดานะคะเป็นมนุษย์มงคลก็ฟังรายการให้ถึงแก่นให้เข้าใจถึงแก่นเนาะ ขอบคุณทุกคนนะคะ,ะวันนี้ก็คุยกันในเวลาที่เยอะพอสมควรนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อ,อยู่เป็นเพื่อนก,นกันกับภารกิจนี้นะคะปาฏิหารแห่งการสำนึกรู้คุณค่ะสุดท้ายแล้วขอเชิญอภิมหาเศรษฐีปรินร้องเพลงด้วยนะคะค่ะ เชิญตัวเองไม่มีใครเชิญนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากบุคคลระดับโลกนะคะ จากอภิมหาเศรษฐีปรินแก้วชจรพลนะคะเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินทางโลกและทางธรรมอย่างมหาศาลหาที่ใดเปรียบไม่ได้นะคะได้ให้เกียรติพวกเราขึ้นร้องเพลงนะคะให้ทุกคนได้ฟังก็จงฟังให้ไพเราะด้วยเป็นหน้าที่ของคุณนะหน้าที่ร้องเป็นหน้าที่ปรินนะคะหน้าที่ทําให้เพราะคือหน้าที่คุณนะคะไม่มีอะไรให้ยืดมัน มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายาก็ภาพจากธาตุมุนวนสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเราทุกสิ่งที่มีคือของโลก เราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุขร้อนหนาวเห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตนจิตเดิมแท้แห่งสากลโลก ไร้ความเศร้าโศกไร้ทั้งความสุขลน้นสุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยืดมัน ลับลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราเพลงนี้ร้องได้ไม่ต้องกลัวลิขสิทธิ์เพราะว่าเพลงกูแต่งเองแต่งเองร้องเองนะคะ จ้างนักดนตรีเองนะคะจ้างห้องอัดเองเพราะฉะนั้นร้องไปเลยนะคะเต็มที่ชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรให้ยึดมั่นปรบมือค่ะเยไม่มีอะไรให้ยึดมั่นนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันไหนรู้สึกแบบว่าจิตใจมัน เริ่มยึดติดแล้วนะคะให้นำเพลงนี้ไปเป็นเพลงประจำตัวประจำใจประจำกายของท่านนะคะวันไหนรู้สึกว่าจิตใจมันเริ่มจะเกาะกลุ่มยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างนะคะมาเลยค่ะไม่มีอะไรให้ยึดมัน่นนะฝังรอบเดียวฝังหัวเลยนะคะมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนใครเข้ามาในชีวิตเรานะคะเขามาเพื่อให้เราเรียนรู้วิวัต์เติบโตค่ะ แสงสีมายาก่อภาพจากธาตุมุนวนเมื่อไหร่คุณเห็นทุกสิ่งเป็นธาตุเห็นทองเป็นธาตุเห็นเงินเป็นธาตุเห็นรถเห็นบ้านเป็นธาตุเห็นตัวเองเป็นธาตุได้นะคะคุณเริ่มเข้าสู่โลกแห่งสัจธรรมแล้วค่ะสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเราถ้าคุณไม่เห็นมันเป็นธาตุคุณจะเริ่มไปเกาะมันนะคะคุณจะเริ่มเป็นแบบเป็นไอกอลัมค่ะ เอาแหวนเข้ามาเอาแหวนเข้ามานะคะเป็นของกูขึ้นมาทันทีแต่คุณก็ต้องจำไว้นะคะทุกสิ่งที่มีคือของโลกของคุณที่ไหนล่ะคะของโลกค่ะ,ฉะโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นชื่อคุณเนี่ยไม่ถาวรค่ะ เราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวมีชีวิตอยู่ 60, 70, 80, 90, 100, 100, 120ปีนะคะชั่วคราวค่ะแป๊บเดียวเป็นฝุ่นของจักรวาลน,นะคะมีที่ดินตรงไหนก็พัฒนามันเข้าค่ะนะคะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแบบธรรมชาติไม่ใช่ไปเกาะกลุ่มยึดเหนี่ยวนะคะภูมิอ,อกภูมิใจเดี๋ยวก็ตายหากันหมดแล้วค่ะนะคะ ดำรงกายาเพื่อพบทุกสุกร้อนหนาวอันนี้คืองานหลักค่ะประกอบธาตุแล้วมีสมบัติพระสถานแล้วทำไมต่อคะดำรงตัวเพื่อเอาไว้กระทบเอากายเนี้ยไว้กระทบกระทบอะไรกระทบทุกกระทบสุขกระทบร้อนกระทบหนาวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุกร้อนหนาวเพื่ออะไรคะ เห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตนเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋ออัตตากูเป็นอย่างนี้กูมีเวรมีกรรมกับตัวเองแบบนี้คือกูชอบอันนี้อันนี้ร้อนไปอันนี้หนาวไปอันนี้ใหญ่ไปอันนี้เล็กไปอันนี้น้อยไปอันนี้มากไปเนี่ยอันนี้คืออัตตามองให้เห็นอัตราตัวเองนะคะจิตเดิมแท้ แห่งสากลโลกที่เราพูดกันเนี้ยค่ะดินแดนพระเจ้าอน,นู่นนี่นั่นแล้วแต่มึงจะเรียกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอ่ยชื่อไปแล้วแบบอุ๊ยมันไม่ใช่เอาเป็นว่าสิ่งนั้นนะคะสิ่งนั้น,นจิตเดิมแท้ค่ะนะคะ,นะคะไร้ความเศร้าโศกไร้ทั้งความสุขล้น ตรงนั้นนะคะมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วนะคะมันไม่มีแบบว่าเนี่ยนั่งสมาธินะไปเจอแล้วไปเจอสิ่งนั้นแล้วมีความสุขปิติมากอย่างคะ่ะนะคะตรงนั้นไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วไม่นิยามแล้วว่าอันนี้ทุกข์อันนี้สุขอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นิยามไม่ได้เมื่อคุณนิยามมันจะไม่เป็นสิ่งนั้นทันทีนะคะ สุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงถ้าสุขทุกข์ของคุณยังมีเครื่องมืออยู่ ยังต้องอ้างอิงนะคะสิ่งนอกตัวต้องมีอันนี้ถึงจะสุขต้องมีอันนี้ถึงจะมีความสุขถึงจะแปลว่าสําเร็จถึงจะแปลว่ารวยถ้าไม่มีสิ่งนี้คือไม่ใช่ถ้าเจออันนี้จะมีความทุกข์ไม่เจอจะมีความสุขอันนี้ไม่ใช่สุขจริงสงบแท้นะคะยังอิงสิ่งนอกตัวตนอยู่จงเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงของทุกคนดีกว่า สัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยืดมันกลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่ง มาเป็นของเราโล่งโปร่งสบายลื่นปปืดนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพล โคตรอัจฉริยะเลยนะคะขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรนะคะและที่สําคัญค่ะกลับหลังหันนะคะพบอิสรภาพในจิตวิญญาณของคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกาเนิดเป็นรัก อันมหาเมตตาของจักรวาลขอบคุณพลังต้นกําเนิดทุกสรรพสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเป็นเราทั้งปวงนะคะขอบคุณความรักไร้เงื่อนไขที่อบอุ้มค้าจุนดูแลอยู่กับเส้นทางการวิวัน์ของเราในทุกย่างก้าวทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ